ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ภายในซอยกาญจนาภิเษก2ถนนกาญจนาภิเษกเขตบางบอนกรุงเทพมหานครค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปยังที่เกิดเหตุพบเปลวเพลิงบริเวณชั้น4และลุกลามลงมาด้านล่างจึงระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บสินค้าสูง4ชั้นของบริษัท Lanco Sport and Musical จำกัดประกอบกิจการขายส่งนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรีค่ะพบว่ามีแสงเพลิงจำนวนมากเลยที่บริเวณชั้น4ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้วงจำกัดและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายนะคะส่วนสภาพอาคารมีรอยร้าวต้องรอฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบอีกครั้งว่าจะต้องทุบทิ้งหรือว่าซ่อมแซมส่วนสาเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการสอบถามทางนางอัชราอาทิพานุนะคะเจ้าของของอาคารที่เกิดเหตุบอกว่าอาคารดังกล่าวค่ะเป็นที่เก็บสินค้ามีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเท่านั้นจึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสินค้าเป็นเครื่องดนตรีอุปกรณ์และเสื้อผ้ากีฬาจำนวนมากประเมินความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้กว่า200ล้านบาทแล้วค่ะตัวนี้ยังรู้ไม่ได้แต่คิดว่าเยอะเพราะว่าฝั่งนี้พอดีเราไว้พวกอาดิดาสเอ้ไนกี้ด้วยเพราะเราเป็นบริษัทขายส่งขายออนไลน์พวกช้อปปี้ลาซาด้าใช่ไหมเราเอาของแพงไว้ตึกนู้นของถูกอยู่ฝั่งนี้จะไว้พวกกีฬาแล้วก็ไว้ดนตรีฝั่งนู้นพวกเอฟเฟกต์พวกอะไรอยู่ในชั้นลอยนะคะแล้วก็ชั้นสองก็พวกอะไรจุ๊บจุ๊บจิ๊กทั้งหมดเลยอุปกรณ์หมดเลยอยู่ชั้นสองแล้วก็ชั้นล่างไอ้ของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อยู่ข้างบนพวกตู้ลำโพงพวกกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างนั้นอาคารหลังนี้สร้างมาประมาณกี่ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะสัก7ปีน่าจะได้ค่ะเพิ่งจะสร้างเมื่อไม่นานนี้เองค่ะแต่ขอความเห็นใจอะไรกับลูกค้าแล้วก็นะที่สั่งของโอ้ของเนี่ยบางอย่างเพิ่งเข้าสต็อกมาเนี่ยยังไม่ได้ขายเลยอ่ะเพิ่งโหลดดิ้งเข้ามาตั้งหลายอย่างแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีตอนนี้ยังจะหายเยอะอ่ะฉันก็ไม่รู้จะเพิ่งเข้ามาเลยเข้าตู้คงจะโหลดเข้ามาด้วยเยอะเพราะเครื่องมันตีเราเยอะมากจะหายเยอะก็ต้องให้ลูกค้าเห็นใจคงเรื่องการผ่อนหนี้ชำระเนี่ยมันไม่รู้จะหาทางไหนจะได้บางอย่างถูกสั่งซื้อแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่จ่ายค่ะยังไม่ได้จ่ายก็เยอะเพราะเราซื้อค้าขายเครดิตสั่งนำเข้ามาเนี่ยขายเป็นเครดิต